once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับวันนี้เป็นการแนะนำการเดินเกมของ Illumia ครับเกมนี้เป็นผมตัดมาจากที่ผมตอนไลฟ์นะครับใครที่อยากเล่นกับผมเนี่ยมาเจอกันได้นะครับทุกๆคืนวันพุธตั้งแต่ประมาณ 3:30 นจนถึงเที่ยงคืนนะเพราะว่าเวลามีกิจกรรมอะไรตอนเข้าตอนเที่ยงคืนนะฮะก็จะได้รีวิวนะส่วนไลฟ์วันอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ความว่างของลูกนะฮะนะก็โอเคตัดมาครับมาถึงก็ช่วยนาคอสฟาร์มครับแล้วก็นาคอสมาแท็กกลางครับแล้วก็มีประเด็นครับเพราะว่าอ้อยโหดเข้ากลางตัวนาคอสครับกลับไปฟาร์มก็สบายแล้วนาคอสโอเคเขาก็ขอโทษด้วยพลาดเองครับไม่เป็นไรฮะมันก็ต้องมีมิสเพลย์กันบ้างนะเกมนี้ก็คือผมก็ต้องแบบพยายามจ่ายซีซีให้แวนได้เล่นให้นาคอสได้เล่นนะครับโอเคข้างบนมีการเก็บใบจานเกิดขึ้นนะแล้วเกมนี้ใบจานเขาขับรถดีมากคือหนียากมากนะขนาดแบบอิลูเมียจ่าย CC นะจนแบบผมต้องแก้เกมฮะก็ไปดูกันเลยว่าจะแก้เกมยังไงนะชิ้นแรกเนี่ยผมออกเป็นรองเท้าคูลดาวน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกขึ้นเป็นอาร์โกนี่ก่อนนะครับตอนแรกผมมองว่าเกมนี้ผมแทบไม่ต้องตัดเลือดนะครับเพราะว่ามีใบจานตัวเดียวที่รีเลือดก็กะว่าแบบจ่าย CC แล้วให้แวนยิงเบิร์ดลงนะก็ไปดูกันเลยว่าผมจะเป็นไงแต่เกมนี้เป็นเกมตึงนิดนึงนะเพราะฉะนั้นจะมีการตัดตอนตายตอนวาร์ปอะไรเงี้ยแบบส่วนที่มันไม่ค่อยสำคัญก็ตัดออกนะครับโอเคทีมผมเสียเปรียบแล้วผมก็ไม่ได้ไปคอนเทสต์มังกรนะครับข้างบนก็ปล่อยนะครับให้เขายืนกันไปนะก็มาช่วยป่าซ่อมป่าครับเพราะว่าเกมเริ่มตามแล้วนะครับเอาป่ามาครับป่าก็พยายามจะไปเล่นตรงดาร์คเซเยอร์ครับไปก็ไปอ้อยโหนเข้ามากลางวงดาร์คครับแล้วก็อ้อยก็ลาช็อตดาร์คเซเยอร์ไปได้นาคอสก็ตายกลางหลุมฮะแล้วยังไงดีโอเมนก็เมื่อกี้เหมือนโอเมนน่าจะจับอ้อยแต่มันวืดมันดาร์คอนแชนส์หนีนะครับสรุปว่าผมกับนาคอสตายครับสกอร์ตามอยู่ 4-1 นะตามจัดๆนะผมเล่นเคลียร์คลิปก่อนอ้อยจะมาเล่นครับมีหน้าซ้อนโอ้นาคอสซ้อนฮะแล้วก็เก็บอ้อยไปได้ครับทวงสกอร์คืนนิดหน่อยนะโอเคใบจานมากับกาลีครับโอ้โหเอารถใส่ปืนกลมาครับแล้วถอยครับเกือบตายแบบแดงฮะแต่ก็ยังฝืนไม่กลับบ้านนะเพราะว่ามาช่วยนาคอสฟาร์มครับเพราะนาคอสก็แดงเหมือนกันนะถ้าเราช่วยเนี่ยเขาก็จะมีเลือดเล่นนะครับส่วนเราก็กระเบียดกระเสียนเลือดไปครับเอมาดูดเวลเขาด้วยแหละครับโอเมนก็มีการดักซุ่มมูหลาในป่านะครับคีบกลางมาแล้วก็สบายๆครับอย่าโดนกาลียิงก็พอครับคอสก็แท็กทุกเวฟครับไม่เป็นไรต้องการเงินนะกาลีอย่างนี้ครับยังไงดีจดๆจ้องๆไปบนนะเพราะว่าข้างบนก็ตอนนี้มัน4นาทีแล้วไงประเด็นนะฮะก้าวกะว่าแบบมาจ่ายสกิลสักชุดแล้วเดี๋ยวกลับแล้วอันติเช็คตำแหน่งครับเขาอยู่บนกัน 3-4 คนนะวาร์ปกลับครับผมมีเซตใหม่นะพอเลือดก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับแล้วมันไม่มีเลือดอะไรให้เก็บแล้วนะโอเคตัดกลับมาครับก็มาช่วยนาคอสฟาร์มเหมือนเดิมข้างบนโอ้โหเขา3ครับมีหน้าล้างให้แวนสวยนะมีหน้ายังรับอยู่คนเดียวครับใบจานโดนสตันไปปลายครับเลือดเหลือน้อยนะ 4-4 นะเพราะอ้อยก็ตามมาสมทบแล้วนะครับยังไงดีก็จ่ายสกิลครับแล้วก็อันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าไปเก็บกลางเลยผมต้องอยู่บนนะเพราะผมเคลื่อนตัวช้าโอ้โหอ้อยโหนเข้ากลางตัวแวนครับแล้วเก็บแวนไปเรียบร้อยฮะอ้อยเขาช่ำเกินผมก็โฟกัสเคลียร์คีฟครับช็อตอย่างนี้อย่าตื่นเต้นนะเคลียร์คีฟได้คือจบครับพออันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะเวลาแบบฮีโร่ฝั่งตรงข้ามครับเดินทับลายคีฟนะถ้าเล่นอิลูเมียเรากดอันตินะครับเป็นการเคลียร์คีฟไปในตัวนะใช้อันติเคลียร์คีฟได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยๆนะฮะโอเคเอาแล้วผมก็พยายามฝากดูแลป้อมกลางแต่นาคอสมาช้าเกินไปครับแล้วยังไงผมก็ต้องวิ่งมาเสริมครับเกือบแตกนะก็ยังดีที่ยังกันได้ครับเพราะถ้าป้อมกลางแตกเนี่ยเราจะโดนบุกเข้าป่าง่ายมากยิ่งฝั่งตรงข้ามเป็นอ้อยแล้วด้วยนะครับข้างบนก็พยายามเล่นครับข้างบนมี3แวนกับมีหน้าคอมโบสวยนะเก็บเอลสูไปได้แล้วมูลาดก็โดนโอเมนครับอ้าวตายสามอย่างนี้
เฮียครับดันรัวครับโอเมนกับผมดันรัวครับตรงนั้นมีกาลีไม่รู้เขาจะเก็บกาลีได้ไหมนะเอ๊ะโตนอยู่ครับว่าโอ้โหอ้อยมันมาเลือกมาเดฟกลางครับซึ่งถูกแล้วนะแล้วก็ยังไงอ้อยดาก้อนแชนผมฟิกหลบครับเกือบตายเอ้ยเฮ้ยช่วยฉันด้วยเพื่อนนายอยู่ตรงนั้นสิอาคอสก็ไม่ค่อยมองแมปนะหรือว่าเขาอาจจะแบบคอนเทสต์ตรงมังกรนะเข้าใจเพราะว่าเวลาผมเล่นนาคอสอ่ะแค่กดสกิลก็หมดเวลานะฮะแล้วก็สรุปว่าป้อมกลางก็เสียไปนะครับอ้อยน่าจะมาเก่าไปนะหรือว่าใครมาเก็บเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคตัดกลับมาครับผมก็เดฟป้อมกลางไว้นะครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมออกเป็นเจาะเกาะครับเพื่อการแบบเวลามันมีเอลสูใช่ไหมวางสกิลอันติได้แรงนิดนึงนะครับยังไงอยากก็คือแบบเล่นสายความแรงแล้วผมต้องแรงเองนะไม่ซับพอร์ตนะฮะนะเพราะว่าเหมือนแบบทีมเราจ่ายดาเมจยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะเราต้องเล่นเป็นกึ่งดาเมจเองนะครับก็ฝ่ายนี้ข้อเสียมันจะแบบคูลดาวน์ยังไม่ 40% นะช้านิดนึงนะแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยเนื่องจากผมตาย2นะผมก็แบบต้องออกแข่งแล้วแหละถ้าไม่แข่งไม่น่ารอดฮะเนี่ยพอเจอใบจานเงี้ยแล้วก็ยังไงทุบครับใบจานทุบหนีครับหนีโอ้โหเอาเอลสูมาเรียบร้อยแตก3อ่ะพอแตก3เนี่ยผมตัดสินใจเลยว่าต้องออกแข่งฮะชิ้นต่อไปต้องออกแข่งฟูดาวไงช่างมันก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเลทเกมนะเราเดฟไว้ก่อนแล้วคือเลทเกมเราก็ไม่ได้เก่งมากนะครับมันเป็นแวนนะอาคอสเนี่ยเลดเกมก็ไม่ได้โหดฮะอ้อยโหดมากลางตัวแวนครับพยายามจ่าย CC ครับอ้อยโดนแวนเก็บไปได้ครับนาคอสก็ลำตึงลำพัวลำเปียครับแล้วก็ใบจานมาทุบหลังนาคอสยกหลบครับผมเป็นผู้ช็อตรอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับเสียกันไป2-1ครับมีหน้าเดินมาครับเอลสุมีหน้าฟิกครับผมจ่ายสกิลครับกดอัลติเมทไปครับมีหน้าเก็บเอลสุไปได้แล้วก็ผมฟิกมาเล่นครับโอ้โหกาลีเข้ามาเสริมครับเรียบร้อยแดงๆผมเดินโยกหลบครับวัดเหลี่ยมกับกาลียิงสวนไม่ได้1ดอกครับเก็บกาลีไปได้ครับแล้วก็เตรียมจะวาร์ปกลับแล้วนะโอ้โหแล้วใบจานมาครับดึงโยกหลบครับปึ๊บดีนะครับใบจานก็คือทุบหลังจากที่ผมจ่ายสกิล1ไปแล้วเรียบร้อยฮะสวนไปก็คือช็อตนี้ได้โชว์ฮะได้เล่นรู้มือไปครับวาร์ปกลับนะครับไม่ได้ดูท่าวาร์ปนะเพราะว่าดูไปแล้วตอนต้นเกม1รอบนะครับโอเคก็ช็อตนี้ก็เราก็ได้ดามเตยเยอร์กันนะครับโอเมนอยู่ตรงนั้นนะผมก็อยู่ห่างๆรอจ่ายสกิลเชนตีๆครับโอเมนจับใบจานขึ้นแย้ครับก็ยิงเคียนคาแย้ไปนั่นแหละโอ้โหเก็บลาช็อตไปได้ครับได้แข็งแล้วคราวนี้ก็ไม่ค่อยกลัวใบจานในการขับรถมาใส่เราแล้วนะแค่เราทำก็คือตอนเขาขับรถมาใกล้ถึงนะแล้วค่อยกดแข็งเซอร์ไพรส์ไปครับมูลาจะมาครับผมกดแข็งก่อนครับตัดยังไงเพื่อนเอาไหมล่ะเพื่อนเราก็มาสมทบแล้วครับเมื่อกี้แข่งยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแบบยังไม่ได้ซื้อสกิลตอนมูลาตับครับเพมูลานิ่งๆครับโดนไหมครับเอาไม่ใช่ครับเป็นอ้อยนะโดนโอเมนเกียนโอเมนล็อกได้ขู่ดับเบิลคิวครับช็อตนี้โอเมนได้โชว์ฮะแบบดูมือนะครับว้าวยังไงตอนนี้เป็น3ประสานโอเมนแวนแล้วก็อิลูเมียนะฮะขึ้นรถอีกแล้วครับใบจานครับเลี้ยวดีนะผมต้องเล่นกระขือนี่แหละครับไม่งั้นสู้มันไม่ไหวครับกดอันติเปิดมานะครับใบจานเก็บแวนไว้ได้ยังไงไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็กาลีมาครับตายเพื่อนบิ๊กหนีก่อนนะฮะแต่โดนมีดอีกแค่4-5เล่มนี้ตายนะครับเพราะว่าผมไม่มีของกันเวทอะไรเลยนะครับติดเนอร์เฉยถอยฮะก็น่าจะวาร์ปกลับแล้วแหละครับช็อตนี้นะก็เลือกมาเล่นกันที่มังกรนะครับแวนก็ยิงไปก่อนเพื่อนยิงโป๊ยิงเปี๊ยะไปก่อนก็รอโซนๆครับแล้วก็มีช็อตมาแบบช่วยทำดาเมจได้ก็ช่วยครับวินาคอร์โดนอ้อยไล่ครับผมเปิดตำแหน่งนะนาคอร์ก็ดิ้นสวยแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่มีบัฟฟ้านะครับเมื่อกี้อาจจะแบบเลยสกิลกูดะผมกดแข็งครับใบจานมันจะมาอย่างนี้เอาละครับใบจานหนีตายครับมีหน้าเกี่ยวกลับมาโดน3โดน4ไปครับเรียบร้อยครับใบจานนะพอถึงชิ้นเนี้ยผมก็เลือกที่จะออกเป็นตัว Staff of Noon นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกเพราะว่าอยากเจาะเวทอะไรมากมายครับอยากเอาคูลดาวน์ให้มันอีกนิดนึงตอนนี้คูลดาวน์ผมเป็น 35% แล้วนะครับแต่ว่าคูลดาวน์สอนอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคมีแอบมีมุกครับยังไงมูลาดโดน CC ครับแล้วก็โดนมีหน้าเกี่ยวบังคับสู้แล้วก็จ่าย CC ไปอีกทีเรียบร้อยครับมูลาดแหลมๆไม่รู้ว่ามีรองเท้ากัน CC หรือเปล่านะต้องรอดูท้ายเกมตอนไอเทมจบนะครับแล้วก็ยังไงผมก็โซนๆครับดักเหมือนเดิมครับโอเมนดักผมรอซัพพอร์ตเหมือนเดิมครับ
อย่าเพิ่งเปิดตำแหน่งนะครับยังไงดีจดๆจ้องๆนะเอวสูซูมโดนผมเรียบร้อยความแตกจ้าถอยจ้าแล้วก็มีใบจานขึ้นรถครับเลี้ยวครับผมฟิกเข้าคือครับยังไงแล้วเอลสูก็มาปิดผมพาลูช็อกไปครับแล้วก็โอเมนเคียนใครฮะเคียนกาลีไปนะโอเมนดักพุกนั้นแลกกันไหมครับระหว่างโอเมนเอ้ยกาลีกับผมนะโอ้โหข้างล่างนัวครับมีหน้านัวนะมีหน้าไปแล้วไม่น่ามาช่วยเลยผมโอเคฮะก็เดฟในครับชิ้นต่อไปที่ผมจะออกเนี่ยจะออกเป็นยังจำไม่ได้อ๋อออกมงครับมงกุฎเพราะว่าออกความรุนแรงแล้วนะตอนนี้คือดาเมจเต็มๆทุกชิ้นนะฮะโอเคขอมงก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าได้มงมาเอลสูนะร้องแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวดูดาเมจท้ายเกมผมนะแบบงงเหมือนกันว่าไม่ค่อยได้จ่ายอะไรมากนะแต่จ่ายดาเมจไปแบบเวอร์ฮะก็คือตัวมันค่อนข้างโกงนะแต่ว่าต้องยืนดีๆนะครับสำคัญคือยืนดีๆโอเคทีมผม4ต่อ5นะก็มาดักพุ่มครับเอลสุก็ซูมมาครับยังไม่โดนครับใบจานมาเช็คพุ่มครับผมสกิลจ่ายดักไว้ครับใบจานขึ้นรถครับกดแข็งหรือเปล่าโดนใบจานล้ำไปก่อนครับสะบัดเต็มที่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับมูลาดมาเก็บผมไปได้นะแล้วก็แลกใบจานกับผมไปครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเกมนี้เหมือนผมจำได้ว่าดูเงินอ่ะผมเป็นเงินโหลนะแต่ดูเงินโหลกับดาเมจนะครับอ่ะก็สมกึกสมกักนิดนึงนะเหมือนเครื่องมันร้อนๆฮะก็เลยแบบพอรูดไปปุ๊บอ้าวเปลี่ยนแอปเฉยโอเคฮะก็มีหน้าเจ็บครับถอยครับแวนถอยครับเขาเอาก๊อตอุ้ยแต่เขาขึ้นรถมาแล้วนะต้อนครับขึ้นรถผ่านเลนกลางไปครับผมก็บอกพี่โอเมนว่าพี่โอเมนใบจานไปเบื้อนคอร์สคอร์สเปิดตำแหน่งครับยังไงก็แบบมันเทไปทางนาคอนนะผมยังซุ่มอยู่นะครับให้แวนเขาเก็บบงเก็บบัฟไปก่อนนะตอนนี้คือถ้าเรากันแวนให้แวนยืนยิงได้เนี่ยก็ยังพอมีดาเมจนะครับก็ไม่ถึงกับแย่ครับเล่นตรงถือแล้วครับอ้อยโดนแวนปิดไปได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับมีเกาะเกิดมาก็ชีวิตที่ต่องสั้นเสมอครับใส่สมองสั้นเสมอนะครับยังไงเคลียร์ตรงกลางไปครับเอลสูครับเอลสูหลุดตำแหน่งแล้วนะแล้วมีใบจานอยู่ข้างหลังครับผมกดแข็งก่อนครับใบจานจะลำตึงลำปัวลำเปียไม่สนใจฮะแล้วนาคอสก็ถวายครับเนี่ยโอ้โหใบจานมันอึดมากครับช็อตเนี้ยแบบเอ๊ะทำไมมันอึดวะหลังจากนั้นเนี่ยครับหลังจากขึ้นมงกุฎเนี่ยผมก็จะออกเป็นตัดเลือดนะครับแต่ที่ตัดใจนะตอนนั้นนะเพราะว่าใบจานมันอึดไปแล้วมันรีเลือดได้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องออกตัดเลือดมาช่วยทีมเลยนะครับเฮ้อ่ะทีมเราได้ก๊อตนะฮะก็ดึงไว้ก่อนครับแล้วก็ยังไงดันกลางไว้เลยเหรอไม่รู้ทีมผมปล่อยก๊อตตรงไหนนะจำไม่ได้ฮะเล่นตั้งแต่วันพุธนะภาควันศุกร์นะโอเคแวนมาแวนก็โอเคได้มงนะฮะชิ้นต่อไปผมออกตัดเลือดนะดูว่าแบบต้องตัดเลือดแล้วแหละเพราะว่าใบจานมันตึงเกินไปละนะฮะโอเคเลือกนะตัดเลือดนะแต่ถ้าไม่ชอบตัดเลือดนะครับก็ยังมีไอเทมทางเลือกอย่างเช่นสมุดเขียวไปเลยก็ได้นะครับเวทตึงๆนะตัดเลือดนี่ก็มาซัพพอร์ตทีมนิดนึงนะครับเอ๊ยังไงดีอู้ยครับดันครับแต่แล้วทีมผมก็ยังไม่ปล่อยก๊อตครับพี่แวนเอลสุโดนไหมนะครับเพราะว่าเจออันติผมไปนี่แหละละลายนิ่งๆนะครับแล้วก็อ้อยตายครับโอ้ยังไม่มีแข่งเพื่อนผมก็รอซัพพอร์ตทีมครับให้คีบเข้าทุกทางครับนะขอตายมีเกาะเกิดครับไปจานมาครับแล้วก็ผมบ้านผมยิงโอ้โหทีมผมยิงจบบ้านไหนนะมีอีโมจิอารอนด้วยนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นตัวอะไรสกินอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเกมนี้ได้ MVP เหรียญเงินนะครับสร้างความเสียหายเยอะสุดนะครับนี่มาดูคัตซีนของความแม่ก็คือแม่ค่ะฉันคือตัวแม่แห่งจักรวาลครับ Miss Universe ค่ะแอนโทนีค่ะนี่เรียบร้อยผมทองวุ้งฟิงฮะโอเคสกอร์เกมนี้ผมฆ่า4ตาย5ตายเยอะหน่อยนะครับแอสซิสต์คือ14นะแอสซิสต์เยอะจัดๆนะครับแต่เงินน่ะ 9,000 เห็นมาทุกคนเงินคือที่โหลนะดูความดาเมจของเงินที่โหลนะฮะดาเมจ 33% ครับทีมไฟท์ 69.2% นะรับดาเมจ 14% วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ